สวัสดีครับถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนในเรทราคาไม่เกิน 3,000 บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำมือถือรุ่นใหม่จากทางแบรนด์อินฟินิกนะครับวันนี้ผมอยู่กับอินฟินิกสมาร์ท8นะครับเปิดตัวมาราคาเพียงแค่ 2,499 บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้คุณได้แรม3รอม64นะครับส่วนอีกหนึ่งความจุเนี่ยจะเป็นตัวแรม4รอม128ราคาเพียงแค่ 2,999 บาทเท่านั้นเองนะครับ Infinix Smart 8เนี่ยจุดเด่นมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยในเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับราคานี้นะครับคุณได้จอ90เฮิรตซ์แถมยังมีฟังก์ชัน Magic Ring นะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับเรามาดูกันที่สีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับมีทั้งหมด3สีนะซึ่งผมได้มาครบทุกสีเลยเรามาดูกันที่สีแรกกันก่อนเลยครับสีแรกก็คือสี Timber Black นั่นเองนะครับจะเป็นสีดำนะเวลาที่แสงมากระทบแบบนี้นะครับมันจะมีความระยิบระยับนะครับมีเหลื่อมน้ำเงินนิดนิดด้วยสีดำต้องบอกว่าเหมาะกับคุณผู้ชายมากๆเลยส่วนสีที่2นะครับจะเป็นสี Shiny Glow นั่นเองนะครับหรือว่าสีทองนะสีนี้เวลาที่แสงมากระทบเนี่ยจะมีประกายลุ้งลุ้งวิ้งวิ้งแบบนี้เลยนะครับมันจะมีเฉดสีที่เป็นประกายสีเหลืองอ่อนสีส้มเข้มอะไรประมาณนี้นะครับสีทองก็ต้องบอกว่าหรูหราไม่แพ้กันเลยครับส่วนสีที่3นะครับจะเป็นสีคริสตัลกรีนนะครับก็คือสีเขียวนั่นเองสีเขียวเนี่ยด้านหลังของเขาจะเป็นเขียวมินิมอลนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสีเขียวเข้มนะจะเป็นสีเขียวอ่อนๆเป็นสีฟ้าน้ำทะเลปนๆกันอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรามองดูใกล้ๆเนี่ยจะมีประกายเพชรระยิบระยับทั่วฝาหลังไปหมดเลยต้องบอกเลยว่าสวยงามทั้ง3สีเลยครับแล้วงานประกอบของเขาค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีด้วยนะครับในส่วนของโมดูลกล้องนะครับรุ่นนี้เขาจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับทุกคนจะมีวงกลมอยู่ทั้งหมดเนี่ย3วงด้วยกันนะครับและที่พิเศษสุดเลยนะครับในส่วนของไฟแฟลชเนี่ยเขาเป็นแบบว่าวงกลมนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สำหรับแบรนด์ Infinix เนี่ยนะนี่คือรุ่นแรกนะครับที่ได้ไฟแฟลชแบบว่าเป็นลิงแฟลชนั่นเองนะครับส่วนขนาดของน้ำหนักนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาเลยครับอยู่ที่184กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยจะอยู่ที่ 8.5 มิลลิเมตรครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนนะการดีไซน์ของหน้าจอสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบพันโฮลสกรีนนะครับรุ่นนี้เขามีฟังก์ชันเมจิกลิงมาให้ใช้งานด้วยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะปลดล็อกใบหน้าเนี่ยมันก็จะมีมินิแคปซูลแจ้งด้วยนะครับว่าปลดล็อกสำเร็จหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับเหมือนกันเลยกับพวก iPhone 14 iPhone 15นะฮะถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะราคาประหยัดแต่เขาก็มีลูกเล่นแปลกๆเนี่ยมาให้เราใช้งานด้วยนะครับส่วนภายในของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะครับ720x1612นะครับทุกคนในส่วนของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองนะครับและในส่วนของ Refresh Rate หน้าจอนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะในราคา 2,499 บาทจะมีแบรนด์ไหนที่ให้จอ90เฮิรตซ์มาให้คุณใช้งานนะครับเรียกได้เลยว่าทางแบรนด์ Infinix เนี่ยสร้างมาตรฐานใหม่นะครับให้กับมือถือในเรทราคาไม่เกิน 3,000 บาทที่ได้จอ90เฮิรตซ์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์เนี่ยตกไปกับผู้บริโภคเต็มๆเลยครับแล้วก็คนที่ถามหาว่ารุ่นนี้นะครับรองรับการแบ่งหน้าจอได้ไหมเท่าที่ผมได้ลองค้นหาเมนูฟังก์ชันต่างๆแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกับในเรทราคานี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะแบ่งหน้าจอได้นะครับและในส่วนของการโคลนแอปก็เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถโคลนแอปได้นะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของ CPU กันเลยก็แล้วกันนะครับ
ับสำหรับรุ่นนี้ CPU ใช้เป็นตัว Unisoc T606 นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Mali G57 นะครับซึ่งเกมที่ผมไปเทสมามีอยู่ทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนนะนั่นก็คือเกม PUBG นั่นเองนะครับกราฟิกผมปรับมาที่สมดุลนะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยผมปรับมาที่ระดับสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกราฟิกก็สามารถปรับมาที่ HD ได้นะแต่ผมลองแล้วนะฮะเล่นไม่ไหวนะครับตัวเครื่องมีอาการหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวผมก็เลยเลือกกราฟิกมาที่สมดุลแทนนะครับซึ่งพอเลือกมาที่สมดุลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังอยู่ในแค่ระดับพอเล่นได้นะไม่ได้ถึงกับว่าเล่นได้ลื่นปื๊ดซะทีเดียวนะครับฟีลลิ่งการทัชของจอทำได้ดีตามเรทราคาครับเวลาบังคับทิศทางการเดินเนี่ยอาจจะมีหน่วงๆบ้างบางครั้งบางคราวนะส่วนเวลาที่เราจะยิงศัตรูเนี่ยอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับตัวเครื่องและจอไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้มันคุ้นมือนะจะได้กะระยะการยิงเนี่ยให้มันได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่7คะแนนนะครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟนะครับกราฟิกอยู่ที่มาตรฐานนะเฟรมเรทสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะครับผมว่าการปรับกราฟิกกลางๆแบบเนี้ยเหมาะกับตัวเครื่องเลยนะครับเล่นได้ลื่นมากที่เห็นได้ชัดเจนคือเวลาที่เราซูมเป้าแล้วแผ่นซ้ายแผ่นขวาเนี่ยไม่มีอาการกระตุกเลยนะเวลาวิ่งทางตรงไม่มีปัญหาอะไรนะครับภาพลื่นไหลดีมากหรือเวลาวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเนี่ยก็ยังลื่นอยู่นะครับฟีลลิ่งการทัชของจอไม่แย่นะครับผมว่าทำได้ดีตามเรทราคาไม่มีปัญหาเรื่องทัชเพี้ยนด้วยถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปเลย8คะแนนครับส่วนเกม ROV ภาพ HD อยู่ที่สูงมากการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงพาร์ติเคิลอยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามลบอยู่ที่ระดับสูงนะครับก็คือปรับสุดได้ประมาณนี้ซึ่งจากการที่ลองเล่นมาสำหรับเกม ROV เนี่ยถือว่าพอเล่นได้ครับจอทัดง่ายบังคับทิศทางง่ายภาพกราฟิกต่างๆภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะโดยที่ไฟท์ใหญ่ๆนะครับเข้าตีหลายคนใช้กราฟิกเยอะเนี่ยเฟรมเรทล่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ47ถึง53ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ55ถึง60ประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับผมก็แนะนำว่าปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆก็ได้นะครับจะเล่นได้ลื่นกว่านี้อย่างแน่นอนสำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้ไปเลย8คะแนนจากเต็ม10ครับมาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกจะเป็นตัวแรม3นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน Extended RAM นะครับไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองแปลงได้สูงสุดอยู่ที่3กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมสูงสุดอยู่ที่6กิกความจุที่2เนี่ยจะเป็นตัวแรม4นะครับมีฟังก์ชัน Extended RAM เหมือนกันไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมแปลงได้สูงสุดอยู่ที่4กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้สูงสุดอยู่ที่8กิกเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของรอมเนี่ยก็มี2ความจุนะครับตัวแรม3รอม64และตัวแรม4รอม128นั่นเองนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่พอเนี่ยคุณสามารถซื้อไมโครเอสดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันตัวเต็มด้วยนะไม่ใช่เป็นตัวเวอร์ชันโกนะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน 13.0 นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยโอ้โหตอนแรกคิดว่าน่าจะรองรับได้แค่ 2.4 นะเพราะราคาแค่ 2,000 กว่าบาทแต่กลับกลายเป็นว่ารองรับได้2ความถี่นะครับนั่นก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0 กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองเทสมานะผมว่ากล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้ดีเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยส่วนกล้องหลังเนี่ยผมว่ามันอาจจะเหมาะกับการถ่ายพวกวัตถุถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายดอกไม้ถ่ายอาหารอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับโหมดบิวตี้เนี่ยมันไม่มีมาให้ใช้งานนั่นเองนะครับถ้าใครจะถ่ายแบบว่าพวกหน้าชัดหลังเบลออะไรแบบนั้นเนาะเหมาะกับการถ่ายวิวถ่ายอะไรไปมากกว่ากล้องหน้าเนี่ย
ให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับถือว่าให้มาเยอะเลยนะกับในเรทราคานี้กล้องหลังอาจจะมีไม่เยอะทุกคนให้มา2ตัวนะครับกล้องหลัก13ล้านพิกเซลนะครับและกล้องอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นกล้อง AI เลนส์นั่นเองนะครับกล้องของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามี AI ที่จะเข้ามาช่วยแยกแยะวิเคราะห์ซีนต่างๆได้ด้วยนะคือมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะไปถ่ายรูปพวกดอกไม้เราแค่เปิดโหมด AI Cam นะครับแล้วก็ไปกดถ่ายรูปเนี่ยมันจะแจ้งเอาไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณถ่ายเนี่ยคือดอกไม้นะหรือถ้าเผื่อว่าคุณไปถ่ายพวกพืชสีเขียวนะครับ AI ก็จะขึ้นมาเลยว่าคุณกำลังถ่ายโหมดพืชอยู่เนี่ยเห็นไหมว่ามันฉลาดนะครับคือราคา 2,000 กว่าบาทแต่ได้ AI มาใช้งานด้วยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายังไงก็คุ้มค่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากกล้องหน้าก็แล้วกันนะกล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นโหมดบิวตี้คุณสามารถใช้งานในส่วนของการเกลี่ยผิวได้นะครับมีบิวตี้มาให้ใช้งานนะปรับรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยมีมาให้ใช้งานด้วยนะครับเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมดรูปบุคคลนะครับปรับค่าความเนียนของผิวไม่ได้รูปแบบใบหน้าก็ไม่ได้นะครับและพวก HDR เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโทนสีโทนแสงก็อาจจะแตกต่างกันอยู่นะต้องบอกว่าถ่ายได้ดีตามเรทราคานะครับการเกลี่ยผิวทำได้เรียบเนียนดีนะครับผมปรับบิวตี้มาที่ 40% นะครับสไตล์การเกลี่ยผิวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าเนียนแบบฟุ้งๆหน่อยนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้คมมากนะในเรื่องของกล้องหน้าสีสันสว่างสดใสดีมากนะครับตอนแรกคิดว่าสีจะจืดซะอีกนะส่วนการตัดขอบของโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยอาจจะตัดได้ไม่ได้เนียนมากทุกคนมีเบอร์บ้างบริเวณขอบเสื้อขอบเส้นผมนะครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างโหมดรูปถ่ายนะครับก็คือปรับค่าความเนียนของผิวได้รูปแบบใบหน้าเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าในส่วนของ HDR เนี่ยมีมาให้ใช้งานนะครับส่วนโหมดภาพถ่ายบุคคลเนี่ยโอ้โหปรับอะไรไม่ได้เลยทุกคนความเนียนของผิวรูปแบบใบหน้าปรับไม่ได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนอาจจะเหมาะแค่การถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะถ่ายได้ดีเลยนะครับเคลียร์ผิวเนียนสีสันสว่างสดใสดีแต่ถ้าบอกว่าคุณจะถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ส่วนตัวผมว่าซอฟต์แวร์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีถ่ายออกมานะครับหน้าชัดแต่เสื้อเนี่ยเบอร์ไปกับฉากหลังซะงั้นเลยหรือบางทีกดถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์แต่เอฟเฟคมันไม่ทำงานซะงั้นนะครับกลายเป็นว่าชัดทั้งภาพมันอาจจะเหมาะกับการถ่ายวิวทิวทัศน์ซะมากกว่านะครับเพราะกล้องรุ่นนี้มี AI นั่นเองนะครับสามารถที่จะช่วยเราแยกแยะวิเคราะห์ซีนต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยส่วนการถ่ายวิวถ่ายสิ่งของถ่ายอาหารเนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้ดีมากเลยครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับกล้องหลังเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะกล้องหลังโอ้โหวิดีโอถ่ายได้สีสดจัดจ้านมากทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองชมคลิปกันดีกว่าครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะถ่ายกลางแจ้งเนี่ยต้องบอกว่าชัดมากนะครับผมว่าถ่ายได้ดีเกินเรทราคาค่าตัวเลยเวลาเดินก็มีอาการสั่นอยู่แล้วนะครับก็เหมาะกับการยืนนิ่งๆแล้วก็แพนไปรอบๆอะไรแบบนี้มากกว่านะผมว่าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะมาเทสย้อนแสงดูอันนี้ย้อนแสงนะครับย้อนแสงมันประมาณนี้เนาะอย่าไปคาดหวังเยอะในเรื่องของงานวิดีโอกับมือถือในเรทราคานี้โอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัดได้สูงสุดถึง 1080p 30เฟรมเรทเลยนะต้องถือว่าอัดได้ความละเอียดสูงมากๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมือถือราคา 2,000 กว่าบาทผมเห็นนะส่วนมากในท้องตลาดจะได้แค่ 720p เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองชมวิดีโอกล้องหน้าของรุ่นนี้กันครับมาเทสกันที่งานวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับกับ Infinix Smart 8ระยะกลางสุดแขนได้ประมาณนี้นะครับในเรทราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยโอ้โหคุณอัดได้ถึง 1080p 30 เฟรมเรทเลยนะ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้แค่720p เท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ถือว่าให้มาดีเลยถามว่าความคมชัดมันโอเคไหมมันชัดหรือเปล่ามันก็แค่พอถ่ายได้นะครับไม่ได้ชัดมากเวลาเดินอาการสั่นก็มีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะอาการสั่นของเขามุมมองถือว่ากว้างนะย้อนแสงเนี่ยหน้าอาจจะมืดได้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนน่าเสียดายนิดนึงนะครับรุ่นนี้ไม่รองรับการชาร์จเร็วนะรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้น10วัตต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับในเรทราคานี้อยู่แล้วนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของระบบ Security กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้นะครับสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชัน Magic Link มาให้ใช้งานด้วยนะครับแถบจะอยู่ด้านบนบริเวณกล้องหน้านะแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีบางคนคอมเมนต์ถามผมในคลิปแกะกล่องนะครับว่าพี่ถ้าเราสแกนนิ้วไว้เนี่ยนิ้วอื่นมันสามารถปลดล็อกได้หรือเปล่าถ้านิ้วอื่นปลดล็อกได้เนี่ยแสดงว่าตัวสแกนมันเป็นตัวปลอมนะมันไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมก็เลยจะมาลองเทสให้ดูนะว่ามันปลดล็อกได้จริงไหมตัวที่ผมสแกนเนี่ยจะเป็นนิ้วโป้งนะครับอ่ะลองดูหน่อยปึ๊บอันนี้คือสแกนได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนมาใช้นิ้วโป้ฝั่งซ้ายของผมเนี่ยมาสแกนลองดูว่ามันจะได้ไหมนี่นะฮะมันไม่ยอมให้ปลดล็อกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวสแกนเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับมันไม่ได้บอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ทำเพื่อมาหลอกอะไรแบบนั้นนะมาถึงเรื่องงานลำโพงกันแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับลำโพงได้มาตัวเดียวนะครับอันนี้ไม่น่าแปลกใจอะไรนะในเรทราคานี้ตัวเดียวอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเขามีฟังก์ชันนะครับที่สามารถเพิ่มระดับเสียงให้ไปจนถึง 200% ได้อีกด้วยนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับชิ้นแรกจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะส่วนชิ้นที่2จะเป็นเคสแบบแข็งนะครับตัวนี้น่าเสียดายมากๆจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะให้เป็นพวกเคส TPU แบบนิ่มๆมากกว่านะครับช่วยถนอมขอบช่วยกันตกกันจอแตกอะไรแบบนี้ได้ดีกว่าพวกเคสแข็งด้วยชิ้นที่3จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่10วัตต์นะและชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type-C นะเป็นแบบ A2Cครับในส่วนของหูฟังไม่ได้แถมมาให้และในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 ตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type-C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับปุ่ม Power จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือรีวิวนะครับ Infinix Smart 8นะครับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่อยู่ในเรทราคาไม่เกิน 3,000 บาทนะครับขอย้ำราคาอีกรอบนึงแล้วกันนะแรม3รวม64นะครับราคาเพียงแค่ 2,499 บาทส่วนตัวแรม4รวม128ราคาเพียงแค่2,999 บาทเท่านั้นเองนะครับวางจำหน่ายตามร้านขายมือถือทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ